ก็สำหรับทัชนนนคราวงศ์นะครับเคยผ่านการค้าแข้งมาแล้วทั้งอาร์มี่ยูไนเต็ดการท่าเรือ FC ชลบุรี FC ตราด FC สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและนครราชสีมามาสด้า FC นะครับคอปเตอร์ทัชนนนคราวงศ์จ่อได้ต้นสังกัดใหม่แล้วหลังจากเพิ่งแยกทางกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับก็ทางพญาไก่ชนหนองบัวพิษ FC ทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีกสามารถบรรลุข้อตกลงและกำลังใกล้จะเปิดตัวดาวเตะชาวจังหวัดสงขลาเป็นสมาชิกใหม่นะครับอย่างไรก็ดีคอปเตอร์มิดฟิลด์วัย24ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมากับทีมนครราชสีมามาสด้า FC ที่ยืมตัวไปใช้งานก่อนที่จะตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดต้นสังกัดที่แท้จริงและแม้ว่าทีมสวัสด์แคทจะสามารถพยายามฟ้าตัวมาร่วมทีมเป็นการถาวรแต่ก็ไม่สามารถตกลงรายละเอียดกันได้จนกลายเป็นหนองบัวพิษ FC ที่ฟ้าลายเซ็นไปครองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทัชนนนะครับในการค้าแข่งกับสโมสรใหม่นะครับผมเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่รับชมนะครับก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับผม